เหตุใดการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวจึงเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2,539และเหตุใดอดีตนายกยอและรัฐมนตรีอีกสองท่านจึงเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพราะในขั้นตอนกระบวนการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวอดีตรัฐบาลปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตจากการขายข้าวแบบรัต่อรัตหรือจีทูจีโดยไม่มีการป้องกันหรือยับยัง้ง ซึ่งถือเป็นความจงใจทําให้รัฐเกิดความเสียหายดังนั้นจึงต้องมีการดําเนินการชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนให้รัฐตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2,539เพราะตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2,539ได้ระบุว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐดําเนินการใดที่ทําให้รัฐเกิดความเสียหายต้องมีการดําเนินการชดใช้ค่าสินหมให้รัฐ ดังนั้นคำว่าเจ้าหน้าที่รัฐในที่นี้หมายรวมถึงข้าราชการการเมืองซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยกรณีนี้จึงเข้าเงินไขที่จะสามารถเรียกค่าสินหมายทดแทนให้รัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539ได้ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ได้เคยมีหนังสือเตือนให้ทบทวนโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดทุนและการทุจริตอย่างเป็นระบบซึ่งมีผลให้สถานะทางการคลังของประเทศประสบปัญหาได้ในอนาคตแต่อดีตนายกยอกลับมีพฤติการปล่อยปละละเลยไม่ระงับยับยัง้งจนกระทั่งเกิดการทุจริตในโครงการ ขณะที่อดีตรัฐมนตรีสังกัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลต่อสาธารณชนว่ามีการขายข้าวแบบรัตรรัฐให้แก่ประเทศจีนแต่ในข้อเท็จจริงกลับไม่พบว่ามีการทำสัญญาส่งข้าวให้ประเทศจีนแต่อย่างใดจึงเข้าข่ายการทุจริตส่งผลให้รัฐเกิดความเสียหายอย่างชัดเจน